รัฐภพพอดแคสต์ EP ที่130วันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อจะสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่างไรในเมื่อมีแต่เจ้าใหญ่ครองตลาดเจ้าใหญ่ครองตลาดก็เหมือนสำนวนที่เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วนะครับก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กถูกไหมฮะ,ะทีนี้เนี่ยสมัยก่อนก็จะมีแต่เจ้าใหญ่ครองตลาดที่เป็นแบบออฟไลน์ นะอ่ะออฟไลน์อย่างเช่นอะไรฮะของเจ้าสัวนะฮะเจ้าสัวที่เราก็มักจะพอรู้ๆกันอยู่แล้วว่าเขาผูกขาดนะนะทั้งทั้งที่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ผูกขาดนะเขาเขาก็ไม่เต็มไม่เต็มปากเต็มคำว่าเขาผูกขาดนะนะแต่ก็รู้้กันเองนะฮนะตอนนี้ไม่ใช่แค่ออฟไลน์นะครับตอนนี้มีออนไลน์มาออนไลน์ก็เริ่มมีการผูกขาดอีกนะฮนะเอ่อทั้งแบบว่าที่เขาเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศนะฮะแล้วก็ อาจจะมีแพลตฟอร์มในประเทศบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทุนต่างประเทศหรือว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยมันเป็นทุนค่อนข้างหนานะฮะแล้วก็เรามักจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้นะอย่างแพลตฟอร์มเพจ a ฟซบุ๊กเนี่ยฮะเออคือใช้ Facebook ไปนะครับเขาปิดกั้นการมองเห็นบ้างนะฮะเขาเพิ่มเออเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้ามาทำให้เหมือนแบบแกมบังคับ ให้เราต้องโฆษณาบ้างหรือว่าอะไรบ้างเพราะว่า,าบางทีทําการค้าขายหรือว่าทาธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ก็มักจะหนีไม่พ้น Facebook ถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยอยากจะได้ยอดอยากจะเพิ่มยอดก็ต้องโฆษณาก็เริ่มมีปัญหานะครับที่จริงแล้วมันรวมไปถึงเ,เขาเรียกว่าเจ้าใหญ่ในแพลตฟอร์มที่เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่าขายของเนี่ยก็เป็น Lazada Shopee ส,ปปสมมตินะฮะ เป็นลาสาชอปปี้ก็มีแบรนด์ใหญ่ๆเข้าไปขายเองนะครับที่เป็นแบรนด์รู้จักกันอยู่แล้วเช่นของเครือสหพัฒน์บ้างนะครับของ PNG หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักอยู่แล้วนะแล้วเวลาที่เราจะเข้าไปทําอะไรชักอย่างหนึ่งนั้น่ะเรามักจะบอกว่าโอ้โหยุคนี้เป็นยุคที่โอกาสเนี่ยของคนตัวเล็กเนี่ยมันหายากมากนะมีแต่เจ้าใหญ่ครองอ่ะนะ คือจะทำอะไรก็เงินไม่ถึงทุนไม่ถึงนะฮะแล้วมันก็มักจะสู้ไม่ได้อ่ะ,อะทีเนี้ยวันเนี้ยผมจะมาให้อ่าไอเดียหรือว่าแนวคิดนะครับที่เชื่อว่าเดี๋ยวใครได้ยินแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะ,ะเพราะว่าแนวคิดเนี่ยผมก็เห็นมีคนทำอยู่ตลอดฮนะมีคนทำอยู่ตลอดเลยเพียงแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยเขารู้ครับว่าไม่ได้บอกว่าเจ้าใหญ่ จะชนะอยู่เสมอไปอ่าทีนี้โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกไปละกันนะครับมันก็จะมีพวกเทคนิคหรือว่าแนวคิดอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับเริ่มอันแรกเลยละกันนะฮะเจ้าใหญ่ครองตลาดมาได้เพราะเขาเริ่มทำมาก่อนถูกไหมครับเขาลงทุนมาก่อนอย่างเจ้าสัวทนินเขาทำเซเว่นนี่ตอนนี้น่าจะเป็น 30กว่าปีแล้วมั้งนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นผมเองก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังยังยังวัยรุ่นน่ะยังวัยรุ่นอยู่ยังไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยเออนสามสิบกว่าปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็นานแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเขาทามาก็คือมันก็มีความเสี่ยงมากที่จริงตอนนั้นมันก็มีความเสี่ยงมากจริงๆนะ,ะเพราะว่าเมื่อก่อนยังมีแต่โชว์หวยที่เปิดไฟน้อย,น,อย,น,อยน้อยนะแทบจะไม่เปิดไฟเลยคือมืดมืดอะ่ะ นะของหาก็ไม่เจอต้องถามเจ๊ถามเฮียนะครับเจ้าของร้านนะฮะว่าของอันนี้ซื้อจะมาซื้อของเน,นี้ยจะสักหนึ่งอันเจ๊เฮีย er, ก็ต้องไปเอาให้หรือไม่ก็เรียกลูกน้องไปเอามาให้ที่จริงร้านค้าผมเมื่อก่อนขายวัสดุก่อสร้างก็เป็นลักษณะนี้แหละฮะคือเข้ามาก็คือต้องให้คนหยิบให้นะต้องให้คนของร้านนะ่ยหยิบให้ที่เนี้ยเซเว่นก็คือให้หยิบเองเปิดย4ิยบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดแอร์ นะแล้วก็เปิดไฟสว่างทั่วทั้งร้านโอ้โหคือปฏิวัติเลยนะปฏิวัติเลยเขาก็เสียงเยอะทีนี้ให้คุณลองมองนะ,อะลองมองนะฮะว่าก่อนหน้านั้นที่เซเว่นจะทำพี่ตอนนี้เราว่าเราว่าเขาว่าผูกขาดถูกไหมก่อนหน้านั้นที่เซเว่นจะทำคือมันก็มีระบบขายปลีกแบบเดิมมาก่อนอทั้งขายปลีกทั้งขายส่งนะครับที่เป็นโชว์ห่วยแบบเดิมคือมันแข็งแรงอยู่แล้วถูกไหมฮะ เซเว่นมาเปิดที่คนไม่เข้านะเให้คุณคิดไปถึงส0มสกว่าปีที่แล้วคนไม่อยากเข้านะฮะคนจะเข้าตอนแรกเนี่ยต้องถอดรองเท้าเข้านะฮะอถอดรองเท้าเข้าเพราะว่ามันเหมือนอะไรที่แบบว่าเอ๊ะเหมือนคลินิกอะ่ะเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะที่ที่มันสะอาดสะอานถูกไหมและคนเข้าใจว่ามันต้องแพงเพราะเปิดไฟเยอะและเปิดแอร์ด้วยไงถูกไหมฮะขายยากมากนะแต่สิ่งที่เขากําลังทําคือเลยฮะอะไรที่มันใหม่ๆเห็นไหมฮะเขากําลังทําอะไรที่มันใหม่ๆอยู่ฮะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับคนที่เขาทําอยู่แล้วที่เขาครองตลาดที่ทเราเรียกกันว่าเขาเจ้าใหญ่เขาผูกขาดอะไรก็แล้วแต่เขาทําแบบนี้ดังนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าการสร้างพฤติกรรมผ,ผู้บริโภคให้เป็นแบบนี้ไปแล้วดังนั้นผู้บริโภคเวลาทําอะไรนานๆเข้าเนี่ยเขาจะมีความเบื่อนะคนเราเนี่ยมันชอบอะไรใหม่ๆอยู่เสมอคุณชอบอะไรใหม่ๆไหมฮะ เมื่อก่อนเนี่ยคุณไม่เคยมีมือถือไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือกันหมดเออคือแล้วมันก็รู้สึกสะดวกถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใหม่นะครับอะไรที่มันทําให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับอะไรที่ทําให้มันประหยัดเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพิ่มมากขึ้นอ่ะคือที่มันดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นเร็วขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนอยากจะใช้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคนเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเขาจะต้องทยอยเห็นคนอื่นเปลี่ยนก่อนเหมือนเหมือนกับแพลตฟอร์มทุกวันเนี่ยนะครับใครจะเข้าไปดู youtube ใครจะเข้ามาเล่น a c e b o o k ใครจะเข้ามาเล่น l ล ne เนี่ยมันจะต้องค่อยๆมีคนบอกไม่เล่นไลน์อีกเหรอเอายังไม่ได้สมัคร Facebook เหรออ้าวตอนนี้ไม่ซื้อของ l a z a d a อีกเหรอไม่ซื้อของ s h อ p e e เหรอเอ้ยถูกจะตายเนี่ยโอ้ยถูกกว่าไปซื้อที่ห้างอีกอยู่บ้านก็ซื้อได้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยซื้ ซื้อ,อยังไงอ่ะโอ้ยมันน่ากลัวมากนะจ่ายเงินแล้วเขาจะซื้อหรือเปล่าเอ้โทษนะฮะจ่ายเงินแล้วเขาจะส่งมาหรือเปล่าโอ้ยส่งมาสิเก็บเงินไปทางก็มีเธอเธอนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเก็บเงินไปทางมีเธอไม่เสี่ยงอะไรเลยเธอลองซื้อดูสิเห็นไหมฮะคือมันก็จะมีคนที่แบบว่าอยากจะอะไรใหม่ๆนะครับพอเขาได้ใช้เขาก็เริ่มบอกต่อไปทีละนิดทีละนิดจนแบบว่า ผุณก็รู้ว่าบอกต่อ1ต่อ1นะพอมี2คน2ก็เป็น4ถูกไหมฮะจาก4เป็นอะไร4ก็เป็น8 8เป็น16นะครับอันนี้ผมแค่คูณคูณสธรรมดานะแต่ที่จริง2อคูณสแล้วอาจจะเป็น4ีคูณสีนะครับสีคูณ 4, ณ4เป็น16 16กสคูณ1ิเป็นเท่าไหร่่้อย0 100กว่า200กว่านี่แหละคือมันจะโตไปแบบก้าวกระโดดมากๆทีนี้ก็หมายความว่าคุณจะต้องทำใหม่ๆเหมือนตอนที่ก่อนหน้านั้น เขากําลังทำนะครับเหมือนลาซาด้าช้อปปีเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังเออเขาเริ่มมีกําไรบ้างแล้วนะครับแต่ว่า,เ,าเริ่มแรกที่เขาเข้ามาเปิดที่ประเทศไทยเขาก็โฆษณาเยอะนะครับแล้วก็ให้ส่งฟรีด้วยอย่างช้อปปีเนี่ยให้ส่งฟรีเลยมีโค้ดส่งฟรีให้กับผู้ซื้อซึ่งเขาเป็นคนออกเองนะเขาขาดทุนหลายพันล้านนะครับอันนี้คือทุนใหญ่นะแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าเอาย้ยก็ไม่ได้ทุนใหญ่แล้วมันจะมันจะทำได้ไง ก็คือก็ต้องเริ่มมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือคือ ada, e, าาลาซาด้าช้อปปี้เขามีทุนมาแล้วถูกไหมเขามีทุนมาแล้วเขาเขาทาการตลาดกลุ่มใหญ่ตุ้มตุ้มตุ้มกลุ่มใหญ่ไปเลยเอาเงินลงทุนทีหลายพันล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตัวเล็กถูกไหมเป็นปลาเล็กคุณจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าทุนไม่ได้หนาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเริ่มจาก กลุ่มเล็กๆก่อนนะนะฮะคุณต้องดูว่ากลุ่มเล็กๆคุณจะไปตอบสนองอะไรใหม่ๆให้กับเขาบริการใหม่ๆสินค้าใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ตามคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านะบางทีสินค้าเดิมแต่มีการบริการแบบใหม่ซึ่งเหมือน lazada s h o p e e เขาถือว่าเป็นธุรกิจบริการนะเออคือเพราะปก,ปกติธุรกิจห้างเนี่ย ตอนแรกมันเหมือนขายสินค้านะแต่หลังๆมาคือมันเหมือนเป็นจุดบริการนะเป็นศูนย์รวมสินค้าที่สุดท้ายเจ้าของสินค้าเอาไปฝากนะ,ะเจ้าของสินค้าเอาไปฝากแล้วก็ฝากวางอะ่ะและสุดท้ายผู้บริโภคก็ไปซื้อที่ห้างของเขาแล้วเขาก็ได้ส่วนต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะมันจะมีของแค่จํานวนที่ไม่ได้มากเท่าไหร่ที่เป็นของสินค้าของเขาเองซึ่งเหมือน lazada Sho ป e ปีในตอนนี้นะครับเขาก็ให้ผู้ขายเอาไปลงสินค้านะครับแล้วก็รอผู้ซื้อเข้ามาซื้อ แล้วเขาก็ได้ส่วนแบ่งตรงนั้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นค่าโฆษณาบ้างนะครับเป็นค่าค่าคอมมิชชั่นบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเปิดร้านในแบบที่มันเป็นรูปแบบบริษัทนะครับก็จะมีค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าเปิดแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้สินค้าของคุณคนเห็นเยอะๆก็ต้องเริ่มมีโฆษณาก็จะมีเสียเงินบ้างเห็นไหมฮะคือเขาเป็นแค่ตัวกลางอันนี้คืองานเกี่ยวกับการบริการนะดังนั้นคุณกําลังจับลูกค้า คุณเห็นกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเช่นคุณอ,อ,อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับคนที่วิ่งสมมตินะเป็นนักวิ่งเหมือนกันและและคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนักวิ่งต้องการแบบนี้แบบนี้นะครับปกติแล้วรองเท้าวิ่งนะหรือว่าชุดกีฬาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มักจะมาจากประเทศที่มีความหนาวเช่นมาจากอเมริกาบ้างมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากจีนบ้างนะครับซึ่งประเทศไทยนี่ร้อนสุดๆด,ดังนั้นเวลาที่เอามาขาย ที่ประเทศไทยก็เลยจําเป็นต้องต้องเอาตามนั้นอะ่ะเพราะว่าเขาทามาอย่างนั้นถูกไหมแต่พอคุณเห็นว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเสื้อก็ต้อง,ต,องต้องแบบว่าแห้งเร็วจุดสุดต้องไม่ให้มีกลิ่นอับต้องให้ใส่สบายจะได้วิ่งได้นานสมมตินะอะกางเกงอีกรองเท้าอีกคุณคิดอะไรออกมาปุ๊บคุณก็ลองทําในกลุ่มเล็กๆที่คุณอาจจะลองทําดูก่อนแล้วก็คนในกลุ่มเริ่มรู้สึกว่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสื้อตัวนี้นายซื้อที่ไหนอ่ะเฮ้ยฉันทําเอง อยากได้เหรอเอ้ยอันนี้ดีอะเดี๋ยวฉันมีกลุ่มนะมีกลุ่มนักวิ่งอยู่ที่จังหวัดสตูลสมมุตินะอยู่จังหวัดสตูลเนี่ยมีกลุ่มนักวิ่งอยู่ชมชมรมเดียวกันเนี่ยนะมีอยู่ัประมาณเกือบร้อยคนนะ่ะเอ้ยฉันอยากาไปขายเอานะฮะเริ่มแล้วเห็นไหมฮะเริ่มแล้วไงมันก็เริ่มมาจากอย่างงี้นะที่จริงรองเท้าหลายๆย,ย,ยี่ห้อที่ทําเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะเขาก็นะเฉพาะทางมาก่อนเสร็จปุ๊บมันขยายไปขยายมาขายไปทั่วโลกเลย นะฮะเออแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดไปทั่วโลกหรอกเราคิดแค่ว่าเราจะสู้เจ้าใหญ่ยังไงก่อนถูกไหมฮะบางทีพูดไปไกลยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนเพ้อฝันอะดูเหมือนมันไกลเกินไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้จะเริ่มต้นยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นในแบบที่มันทําแล้วมันไม่ยากไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะคุณจะต้องทําแบบนี้นะครับที่เป็นสิ่งใหม่ๆต่อไปนะข้อที่สองซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากข้อที่1ข้อที่2เนี่ยก็คือปกติเมื่อ เจ้าใหญ่เขาเริ่มมาจากเล็กๆแล้วเขาตัวใหญ่แล้วอะนะเงินเขาเม็ดเงินเขาเป็นแบบหลายพันล้านหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านเนี่ยนะยอดขาย,ขายของเขาเม็ดเงินะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่คุณมาทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะยอดขายเดือนหนึ่งไม่กี่พันบาทเริ่มต้นหรือว่าแค่ไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนเนี่ยเขาไม่รู้ฮะเขาไม่สนใจใครจะมาเจาะดูเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้เขาจะมารู้ตัวนะตอนที่คนพูดถึงเยอะ นะครับโดยเฉพาะถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของโซเชียลนะพอคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างสมมติว่ากลุ่มวิ่งเมื่อกี้นะกลุ่มวิ่งสตูลก็เชิเริ่มใช้กลุ่มวิ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้กลุ่มวิ่งจังหวัดขอนแก่นก็ใช้ใช้ไปใช้มาอ่ะมีคนพูดทั่วประเทศแล้วนะเป็นหย่อมเป็นหย่อมอะคือทุกๆภาคนะถึงแม้ว่าไม่ทุกจังหวัดนะแต่ทุกภาคก็เริ่มพูดก็เริ่มแชร์กันในโซเชียลก็แชร์ไปแชร์มาเอาละฮะเริ่มรู้ถึงหูเจ้าใหญ่ เขาก็เริ่มที่จะลงมาทําอ่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณทําก่อนคนที่เขาใช้สินค้าคุณมาก่อนเขาก็ติดสินค้าคุณมาแล้วไงอะดังนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือคุณก็ต้องรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ไว้เพราะกลุ่มนี้เขาจะเป็นคนบอกต่อให้คุณนะฮะอาทีนี้พอคุณเริ่มขายเยอะคุณก็ต้องเริ่มมีกลยุทธ์ทีหลังแล้วนะครับว่าเอ๊ะจะทำไงให้ต้นทุนมันถูกลงนะครับต้องผลิตที่ไหนอะผลิตเวียดนามไหมผลิตที่จีนไหม หรือว่าผลิตที่ไทยเองก็ราคาถูกได้นะฮะก็ไปจัดการเองนะบางทีอาจจะซื้อวัตถุดิบมาจากจีนแต่ว่าเอาไปตัดเย็บที่ประเทศไทยก็ได้อะไรพวกเนี้นะฮะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเจ้าใหญ่เขาก็ตามไม่ทันแล้วเพราะคุณไปเรื่อยๆ,ๆแต่พยายามทําเรื่องเดียวนะออพยายามทําเรื่องเดียวสุิว่าคุณทําเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งอย่างเงี้ยคุก็ทําเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งกันวิ่งกันวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอ้ยวิ่งนะกำลังทำโอเคอยู่แล้วเยไปทําเรื่องบาส นะนักบาสไปทําเรื่องนักวอลเล์ไปทําเรื่องนักฟุตบอลอา้าวกลายเป็นแตกกระจายยังจับไม่ได้นะเจ้าใหญ่รู้ปุ๊บเข้ามาลงในตลาดวิ่งอย่างเดียวตุ้มๆคุณก็แตกสลายหมดเลยนะคุณต้องจับตลาดคุณให้แน่นไงเห็นไหมฮะเจ้าเล็กเนี่ยทีเนี้ครับเจ้าใหญ่เขาขยับตัวช้านะฮะแล้วทุกๆครั้งนะฮะผมบอกกล้าพูดเลยนะฮะเจ้าใหญ่กลัวเจ้าเล็กมากมก เพราะว่ามันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนแบบก็ปลาใหญ่อะปลาวานอย่างเงี้ยนะฮะปลาวานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอของเราเป็นปลาตัวเล็กปลาซิวปลาช่อนปลาอะไรไม่รู้ตัวเล็กคือเขาไม่สนใจอะนะฮะแต่เขาก็รู้ว่าเมื่อไหร่ปลาซิวปลาช่อนพวกนี้นะครับตัวเดียวมันไม่น่ากลัวแต่ทีเนี้ยมันเริ่มมาเป็นฝูงฮะอ่ามาทีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตัวอันนี้เขาจะไม่ไหวแล้วผมพูดจริงนะปลาใหญ่กลัวปลาเล็ก ที่ไปเจาะในจุดบอดของเขาอ่ะอย่างปลาวานอเ,อาเอาเอาง่ายเหมือนเหมือนเวลาเราขับรถถูกไหมขับรถยนต์เนี่ยมันจะมีจุดบอดอยู่นะครับคุณก็รู้อยู่นะถ้าเกิดคุณขับรถยนต์เป็นะนะฮะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณคุณถ้าคิดไม่ออกก็เหมือนว่าเหมือนเหมือนตัวเราเองอ่ะข้างหลังเราก็ไม่เห็นนะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าเอ๊ะบางทีฉันไม่รู้เลยว่าขี้แมงวันฉันอยู่ตรงนี้อ,อยู่ตรงหลังตรงจุดที่ฉัน ดูซ้ายดูขวายังไงก็ดูไม่ได้ต้องมีคนช่วยถือกระจกให้อะไรประมาณมนั้นนะครับมันเป็นจุดบอดที่เขาก็กลัว,ท,ลวที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงตัวใหญ่เนี่ยมันตอนแรกเล็กมันดีพอใหญ่ปุ๊บแล้วเขาขยับยากแล้วเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมักจะมาแพ้แกับเจ้าเล็กที่ค่อยๆโตแล้วโตแบบมีครว่าเหมือนมี FC หรือว่ามีลูกค้าที่ชอบนะฮะนี่แครับสิ่งที่ผมอยากจะบอก ทุกๆครั้งฮะให้คุณสังเกตมันจะมีแบรนด์อะไรไม่รู้ใหม่ๆออกมาตีตลาดแล้วทุกคนก็โอ้โหว้าวเฮ้ยอันนี้โอเคนี่เฮ้ยอันนี้ยี่ห้อนี้ดีนี่มันเกิดจากสิ่งที่ผมบอกทั้งหมดเลยฮะอทีเนี้ยคุณต้องจับจุดอ่อนจับจุดบอดของเจ้าใหญ่ให้ได้แล้วคุณเอ,อาปัจทำให้มันดีกว่าเพราะผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่อยู่เสมออยู่แล้วครับ่าโอเคนะทีเนี้ยผมอย,อยากจะฝากเรื่องหนึ่งครับสําหรับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์นะขายของออนไลน์เลยพวกนี้นะครับ ผมมีหนังสือแจกฟรีที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับวอลเกตติ้งที่ทำตามได้ง่าย,ายนะครับวอลเกตติ้งเนี้ยเป็นสูตรลับของผมนะครับมีอยู่22กลยุทธ์วอลเกตติ้งอยู่ในนั้นนะครับหนังสือเล่มเนี้ยปกติ3ามบาทนะแต่ผมแจกฟรีฮะเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งนะฮะแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่ของผมนะครับหนึบาทเท่านั้นนะหนังสือเล่มเนี้ยก็จะช่วยให้คุณเป็นปลาเล็กและสู้ปลาใหญ่ได้ อ,อยังไงก็ลองไปอ่านกันดูนะครับถ้าสนใจสามารถแอดไลน์แอดวรัดภพเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ get นะครับ get money easy book com นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณดูทาง y t u t u นะครับมันจะมีลิงก์ที่เข้าไปลงทะเบียนรับหนังสือได้โดยตรงนะครับอ่ะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปลาเล็กที่อยู่อยู่รอด และจุดท้ายก็เป็นปลากลางหรือว่าปลาใหญ่ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ